สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ชุดวิชา17721การพัฒนาผู้นําการเมืองและการปกครองท้องถิน่นด้านการสื่อสารค่ะโดยในชุดวิชานี้นะคะเรามีวัตถุป,ประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับแนวคิดหลักการทฤษฎีแล้วก็การพัฒนาทักษะสมรรถนะการสื่อสารเพื่อการสร้างภาวะของผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่นซึ่งในชุดวิชานี้นะคะเราจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนทฤษฎีควบคู่กับการ ปฏิบัตินะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในการเป็นผู้นำนะคะที่มีสมรรถนะที่สมบูรณ์ค่ะวัตถุประสงค์ในข้อที่2นะคะสําหรับรายวิชานี้นะคะนักศึกษาจะมีพัฒนา สมรรถนะการสื่อสารด้านการฟังนะคะการอ่านการพูดการเขียนการนําเสนอนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรวมบุคลิกภาพต่างๆประกอบด้วยการปรากฏกายการนําเสนอเพื่อการโน้มน้าวใจในฐานะทษาเป็นผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะ วัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะนักศึกษาก็จะมีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็ที่สมรรถนะหรือมีทักษะที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ผู้นําจะขาดไม่ได้คือการกล่าวสุนทรพจน์นะคะไม่ว่าจะเป็นสุนทรพจน์ทางเป็นแบบเป็นทางการนะคะหรือว่าไม่เป็นทางการการประสัยหาเสียงการดีเบต การเป็นที่ประธานในที่ประชุมนะคะการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ยากที่สุดสําหรับการเป็นผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นคือการเจรจาต่อรองนะคะนะคะก็ได้เรียนทักษะในการเจรจาต่อรองการจัดการการขัดแย้งการจัดการความเสี่ยงนะคะการจัดการในภาวะวิกฤต การปฏิบัติการสงครามข่าวสารแล้วก็ทักษะสําคัญอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อนักศึกษาได้มาเป็นผู้นํานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอะไรก็แล้วแต่นักศึษาก็ต้องมีทักษะในการนําองค์กรเพื่อการประกอบการด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะนี่เมื่อเรารู้วัตถุประสงค์แล้วนะคะข้อที่4ค่ะื่อนักศึกษามีประสบการณ์การเป็นผู้นําด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นอย่างที่อาจารย์เรียนนักศึกษาไปเมื่อตอนต้นนะคะว่านักศึกษา าจะเรียนรายวิชานี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้วยนะคะมัณฑะก็จะออกไปไมาว่าจบรายวิชานี้เพื่อนสามารถออกไปกลายไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําที่มีการปรากฏกายนะคะมีสมรรถนะด้านการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับค่ะแล้วมาดูต่อในารอธิบายชุดวิชานะคะนักศึกษา,าจะได,ได้ได้เรียนกันนะคะแนวคิดทฤษฎีหลักการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาทักษะสมรรถนะทักษะภาพ การสื่อสารของผู้นําด้านการคิดนะคะการฟังการอ่านการเขียนการพูดการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารบุคลิกภาพรวมถึงการปรากฏกายนะคะศาสก็จะมีวิธีการปรากฏกายนะคะที่จะแก้ไขการปรากฏกายของผู้นําที่จะสามารถสื่อด้านการสื่อสารได้อย่างไรนะคะการนําเสนอที่เน้นเพื่อการโน้มน้าวใจการสร้างความนิยมทางการเมือง การกล่าวสุนทรพจน์การประสายหาเสียงการดีเบตนะคะการประชุมการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ทักษะการสื่อสารในการเจรจาต่อรองการจัดการความขัดแย้งการจัดการความเสี่ยงการจัดการในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการส่งคมข่าวสารซึ่ง ช่วงท้ายของการจัดการเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากนะคะในการสื่อสารของผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่นในชุดวิชานี้ค่ะจะบอกเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคนะนิสษาจะสามารถสื่อสารเพื่อเจรจา,ารต่อรองขัดแยง้งจะทําทยังไงให,ให้มันยุติความขัดแย้งได้นะคะภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นและผู้นำเนี่ยจะต้องมีการถแถลงข่าวอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะในชุดวิชานิสษาก็จะมีทักษะในการนําองค์กรนะคะที่สูเรียกว่าเป็นการสื่อสารในช่วงของยุคดิจิทั นักศึกษาก็จะสามารถนําองค์กรที่จะเอาเท,เทคโนโลยีด้านที่ดิจิทัลต่างๆค่ะมาใช้ในการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะ เรามาดูนะคะว่าในหน่วยวิชานี้นักศึกษาจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกักศึกษาเขาจะได้เรียนเรื่องของการพาัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่นว่าผู้นําทางการเมืองเนี่ยจะมีวิธีการพาัฒนาสมรรถนะการสื่อสารอย่างไรนะคะเมื่อเราปรับเปลี่ยนาการสื่อสารได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาการคิดนะคะเอ๊ะทำไมต้องมาอยู่ในชุดวิชานี้นะคะบอกว่าผู้นําก่อนที่เราจะ พูดได้นําเสนอได้นะคะเราต้องมีการกระบวนการคิดนะคะมีการไต่ตรองแล้วแล้วก็มีการฟังอย่างเขาเรียกว่าฟังอยว่างตั้งใจนะฟังอย่างละเอียดแลกองอย่างการวิเคราะห์ได้นะคะมีคนเป็นผู้อ่านที่ดีนะคะเมื่อเรามีการคิดการฟังการอ่านที่ดีแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่เรื่องของการเขียนและการนําเสนอที่ดีได้ะคะ่ะในหน่วยที่3มันก็จะเป็นหลักการพูดในที่ชุมชนนะคะสําหรับผู้นําซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่ผู้นําทุกคนจะต้องมีเขาเรียกว่ามีทักษะในการพูดในที่ ชุมชนนะคะไม่ว่า็นเป็นการปลาศัยหรือการพูดในที่ชุมชนแบบการประชุมต่างๆนะคะต่อมาค่ะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะอันที่5ค่ะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารของผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นว่าบุคลิกภาพที่จะนําไปสู่การเป็นผู้นําที่ได้รับการยอมรับในสังคมเนี่ยเราต้องมีการปรับบุคลิกภาพของเราอย่างไรค่ะ หน่วยที่6นะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเราพูดเป็นพูดดีแต่ว่าเราต้องสามารถที่จะสื่อสารเพื่อโน,น้มน้าวใจผู้อื่นได้นะคะในหน่วยที่7นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองอันนี้ก็สําคัญนักศึกษาก็จะเอาวิธีการเคล็ดลับของเราเนี่ยนะคะไปสร้างความนิยมทางการเมืองในการระดับชาติแล้วก็ร,ระดับท้องถิ่นค่ะแล้วอันที่8คือการพูดเพื่อการสื่อสารนะคะของผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะการพูดนะคะมันจะมีทั้ง เป็นูระหว่างบุคคลนะคะพูดในกลุ่มเล็กหรือว่าพูดในกลุ่มใหญ่นะคะหรือว่าการพูดในที่สาธารณชนค่ะต่อไปนะคะสาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสื่อสื่อมวลชนสัมพันธ์กับผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นว่าเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยเราจะสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างไรนะคะเราจะมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเราได้อย่างไรค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้เรื่องของเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์นะคะซึ่งมีความสัม คันอย่างยิ่งเลยว่าเราจะต้องสื่อสารเพื่อดําลงรักษาก่อตั้งเครือข่ายดํารงรักษาเครือข่ายแล้วก็ทํายังไงให้เครือข่ายเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเราได้นะคะ ในต่อส่วนต่อมานะคะนักศึกษาก็จะได้รู้เรื่องของการเจรจาต่อรองของผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะแล้วก็เรื่องของการจัดการความเสี่ยงการจัดการความขัดแย้งแล้วก็การจัดการในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สําคัญมากสําหรับผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะ มานะคะในหน่วยที่13บสามก็จะได้เรียนเรื่องของการปฏิบัติการสงครามข่าวสารของผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะคะในหน่วยที่1 4ค่ะการสื่อสารเพื่อการนําองค์กรสู่ความเป็นเลิศในยุคของศตวรรษที่2ี่เนี่ยค่ะเราจะทําสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไรในฐานะที่เป็นผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะแล้วก็15นะคะการการสื <P ain S 1> ่อสารเพื่อการนําองค์กรในฐานะการเป็นผู้ประกอบการนะคะบางทีเขาบอกว่าเราเป็นผู้นําไม่พอนะแต่เราถ้าเกิดเราทา อยู่ในธุรกิจของการประกอบการธุรกิจที่เราจะต้องทําธุรกิจด้านการสื่อสารในการหาเสียงในการวางแผนการเลือกตั้งเนี่ยให้กับผู้นำเนี่ยคะ่ะเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรหรือว่าจะวางแผนการสื่อสารได้อย่างไรนะคะเมื่อเรารู้ภาพรวมทั้งหมดของในหน่วยแล้วก็ในเรื่องของคําอธิบายรายวิชาวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของวิชานี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของความคาดหวังนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความคาดหวังนิสศาตจะเรียนในชุดวิชาผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้อง ิ่นด้านการสื่อสารคือนักศึกษามีแนวปฏิบัติในการพัฒนาทักษะสมรรถนะศักยภาพการสื่อสารนะคะที่สําคัญนะก็คือเน้นย้ําคือการฟังอ่านนะคะการพูดการเขียนแล้วก็การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสมในฐานะักในการเป็นผู้นําค่ะมีบุคลิกภาพและการปรากฏกายนะคะอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นําแล้วก็ความคาดหวังที่4นะคะที่นักศึกษาจะมีก็คือการ ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นําด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่นและนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะในชุดวิชานี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาจ,จะเอาเขาเรียกว่าเอาทฤษฎีนะคะหลักการต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะในการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเป็นผู้นําทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นที่ดีได้ค่ะ